ำไมน้องโดนบ่อยเหลือเกินนะน้องธัญญาอาสยามนะครับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังแจ้งความบอกว่าโดนป่วนครับคือก่อนหน้านี้โดนป่วนคล้ายๆกับว่ามีคนโทรไปสั่งของจากเซเว่นให้มาส่งแล้วก็มาเก็บเงินปลายทางแล้วเมื่อวานนี้โดนอีก3รอบครับมีเรื่องของโทรสั่งของเซเว่นและเดี๋ยวมันมีเรื่องอื่นอีกด้วยนี่คือภาพของพนักงานเซเว่นมาส่งของที่บ้านของน้องธัญญาอาสยามครับบอกว่ามีคนสั่งของให้มาเก็บเงินปลายทางแต่แม่บ้านออกมารับครับบอกว่าไม่มีไม่ได้สั่งของนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วง10โมงเช้าครับถัดมาครับช่วงบ่ายเกือบบ่าย2รถกู้ชีพของศูนย์เอราวัณขับมาจอดหน้าบ้านหลังนี้บอกว่ามีคนโทรแจ้งบอกว่ามีคนล้มในห้องน้ำหมดสติไปให้มารับไปส่งโรงพยาบาลแม่บ้านบอกว่าไม่มีนะบ้านนี้ไม่มีคนล้มไม่ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพด้วยอ้าวนี่คือเหตุการณ์ที่2นะเหตุการณ์ที่3ครับไล่มาเลยทุ่ม25นาทีเกือบทุ่มครึ่งตำรวจสายตรวจ2นายขี่รถมาที่บ้านของน้องธัญญาบอกว่ามีคนโทรแจ้งว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายที่บ้านหลังนี้เอาแม่บ้านก็ออกมาอีกรอบนึงบอกว่าไม่มีนะคุณตำรวจนี่อะไรขนาดนั้นทำไมวันเดียวโดนไป3เหตุการณ์น่ะมีคนมาก่อกวนครับเมื่อคืนนี้ก็เลยทำให้น้องธัญญาไปแจ้งความที่สน.คันนายาวแล้วนะครับน้องเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อหลายวันก่อนก็มีคนโทรไปสั่งของที่เซเว่นหลายครั้งนะและก็มาเก็บเงินปลายทางที่บ้านจนกระทั่งเหตุการณ์เกิดขึ้นมันแปลกมากเมื่อวานนี้3เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเดียวกันเพียงแต่ว่าคนละช่วงเวลาเช้ากลางวันแล้วก็กลางดึกก็เลยทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยแม่บ้านก็กลัวครับอันตรายด้วยไงอันนี้ออกแนวแกล้งจริงๆเนาะแกล้งแล้วก็โรคจิตด้วยอ่ะน้องบอกว่าหยุดเถอะไอ้พวกที่ชอบก่อกวนน่ะเสียเวลาตำรวจแล้วก็อยากให้พี่ๆตำรวจช่วยตามหาคนที่ก่อกวนให้หน่อยไม่รู้ว่าเป็นใครครับไม่รู้เลยคือจะบอกแฟนคลับไม่น่าจะทำแบบนี้ต่อให้เป็นซาแซงนะซาแซงก็ไม่ได้ออกแนวโรคจิตขนาดนี้ค่ะซาแซงก็คือเหมือนแฟนคลับที่อยากจะใกล้ชิดมากๆอะไรเงี้ยลุกล้ำความเป็นส่วนตัวแต่นี่ออกแนวแกล้งอ่ะออกแนวแกล้งและเกลียดอ่ะไม่รู้ใครเหมือนกันตามสืบให้ทีน้องเจอประเภทโรคจิตบ่อยมากเลยนะไม่รู้มีเคมีอะไรดึงดูดโรคจิตขนาดนั้นเป็นกำลังใจสงสารเป็นกำลังใจให้น้องนะคะ